ารย์ธารจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ผู้โชคดีจะมีโอกาสได้รับสิงคาบดาบมหาลาภด้วยที่อาจารย์จะมอบให้นะรีบส่ง SMS เข้ามาคือบอกว่าหาไม่ได้นะเพราะว่านี่ไปเปิดกลุ่มของครัวทานขึ้นมาเลยนะเพื่อจะมอบให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้บอกว่าช่วงพักเบรกคนโทรเข้ามาโทรเข้ามาขอบคุณมากนะท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนที่โทรเข้ามาก็ได้ยินเสียงยินสายอยู่นะครับไปฟังน้องทีมงานรับสายบางท่านก็ไม่ปรารถนาจะได้วัตถุมงคล อยากร่วมทำบุญสร้างกุศลก็เชิญนะครับไปทำที่วัดเลยก็ตามหรือว่ากระผ่านมูลนิธิก็ดีเพราะองค์กรของมูลนิธิของเราเนี่ยเป็นองค์กรการกุศลนะครับไม่แสวงผลใดๆทั้งนั้นค่าตัวของคณะกรรมการหรือว่าแปลทานมูลนิธิจริงๆเราก็มีเงินเดือนไม่รับทุกบาทนะครับเราก็ไม่เคยเอาเงินในของส่วนมูลนิธิเอามาสร้างวัตถุไม่มีครับมีแต่ช่วยมีแต่สร้างเสริมแล้วก็ให้นะครับสบายใจก็ร่วมบุญร่วมกันแล้วคือสามารถที่จะตรวจสอบได้ในรายละเอียดชัดเจนหรือแม้กระทั่งวัดต่างๆนะคะอยากจะไปร่วมบุญกันไปทําบุญก็ร่วมบุญที่วัดได้เลยนะคะแต่ว่าใครอยากจะในการจองในวัตถุมงคลอย่างพระศิวลึกที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นวาระพิเศษพระสามกษัตริย์ก็เช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้นำปัจจัยตรงนี้นะคะไปเททองหล่อพระในการสร้างพระศิวลึกสูง4เมตรพร้อมๆกับพระประธานคือพระพุทธชินราชด้วยคือนี่คือที่เห็นนี่คือบางโบสถ์แต่ว่าเรามีโครงการร่วม13โบสถ์ด้วยกันนะที่รอคอยแล้วก็ค่อยๆทยอยจัดค่อยๆทำไปดูแลกันใช่ค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นของประชาชนทุกคนในแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้กราบไหว้ได้บูชากันนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี่นะครับคุณโชคชัยจวนสางนะคะเลขทะเบียน5185มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไหมครับนะครับไปลาวแล้วครับเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวคือคืนกันอยู่ใน Facebook มีโอกาสเดินทางไปนะฮะคุณโชคชัยจวนสางมีโอกาสได้เดินทางไปนะเมื่อกี้ยังเข้มข้นอยู่หน้าเฟซนี่แหละขึ้นอยู่แล้วครับยังโก็โอเคนะฮะก็ได้เดินทางไปอยู่แน่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ไปแล้วเนี่ยพยายามระลึกถึงสิ่งคุณงามความดีที่ทำแล้วก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลไปคือบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศอย่าคิดว่าไปเที่ยวอย่างเดียวเรานอบน้อมจิตใจนะฮะนอบน้อมนะครูบาอาจารย์ไปเพื่อมาเป็นสรณะแล้วอย่าลืมนะนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนะเราก็จะรู้สึกว่าจิตมันดีนะทำอะไรกลับมาจะได้ก้าวหน้าหน้าที่การงานด้วยนะครับค่ะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธีรพัฒน์นะคะทะเบียนรถ6267อยากถามเรื่องงานและขอลายเซ็นธีรพัฒน์นะครับธีรพัฒน์นะมีตำหนิกับเรื่องงานหน่อยนึงนะครับตำหนินี้ก็คือการเว้นว่างเปลี่ยนแปลงกับผู้บริหารคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดอาจจะเพิ่มภาระให้เราแต่สุดท้ายก็อยู่ในส่วนที่ดีแหละนะฮะถ้าเราผ่านฟ้าหลังฝนเนี่ยผ่านในช่วงฝนตกชุกๆนะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอให้ลุ้นนะครับต่อเนื่องกันยาต้นตุลาดีครับแต่ลายเซ็นนี้นะครับอาจจะต้องคุณธีรพัฒน์เปลี่ยนนิดนึงนะครับคุณธีรพัฒน์ใช่ลักษณะนี้เลยครับรายการบนนี้ขออนุญาตนะคะไว้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวของวัตถุมงคลเท่านั้นใครจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวแบบนี้ออกแบบลายเซ็น SMS เข้ามาแล้วก็สินไปด้วยนะฮะสินไปน่าจะใช้เบอร์ดีได้สินไปก็สอนกรรมฐานสมาธินะครับสอนให้ฟรีไม่มีเสียสตังค์ซักบาทไม่ต้องถามสุขภาพสักอย่างนะครับมาได้เลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าสามารถเอาเบอร์ถามไงบางทีคนป่วยอยู่ไม่ต้องถามป่วยเจ็บขนาดไหนก็ไม่ต้องถามแต่ว่านั่งสมาธิกับสินไฟแต่ได้กำไรเพื่อปรับร่างกายเพื่อปรับสุขภาพอายุก็ไม่ต้องดูมาได้หมด5ขวบ3ขวบไม่เสียสตางค์แถมยังได้ไม่ยืมอะไรดีๆกลับไปด้วยก็เป็นเรื่องราวดีๆเรายินดีแล้วเรามีความสุขไงที่จะได้เจอกันนะคะถึงเปล่าพี่ไม่เสียสตางค์ครับมาค่ะมาสายกันบ้างดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณอะไรสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อปริวัติครับผมคุณปริวัติส่ง SMS มาพร้อมกับเลขทะเบียนรถแล้วก็ลายเซ็นดูหน่อยนะทะเบียนรถ998ค่ะจริงๆเนี่ยลายเซ็นนี้นะครับคุณปริวัติเนี่ยเคยได้ลายเซ็นผมไปยังครับเคยได้แล้วครับผมยังไม่เปลี่ยนเลยครับครับผมเปลี่ยนนิดนึงปริวัตินะฮะเพราะลายเซ็นเนี่ยมันเป็นการแบกภาระมันเป็นการซ้ำซ้อนเรื่องสภาวะหนี้เก่าของเดิมจะมีโอกาสมาแต่ว่าถ้าใช้อย่างนี้ก็รอชะลอตัวจนอาจจะใช้นิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงหลังออกพรรษานะฮะประมาณตุลาพฤศจิกาประมาณปลายๆนั้นน่ะมันจะมีเหตุจะทำให้ปริวัติน่ะอาจจะต้องตึงเครียดเรื่องการเงินผมก็เลยแนะนำทำไปได้นะฮะมันมีผลไหมมันก็มีผลบางส่วนเพราะว่าไลเซนตัวเนี้ยมันการเป็นวักเป็นช่วงระหว่างเรื่องการเงินแล้วก็จะมีผลในเรื่องของคนรอบข้างเอารัดเอาเปรียบหลังๆก็เจอบ่อยๆมันรู้ว่ามันเป็นปกติไปแล้วก็ไม่ทราบถ้ามีโอกาสค่อยเปลี่ยนกลับมาเรื่องรถลาเลข4เลข9เป็นเลข lucky number คุณมีตัวเดียวครับ49นะฮะหรือ49พวกนี้เอาไปใช้เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถดีถ้าใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้มอเตอร์ไซค์คู่ใจเขาบอกว่าใช้อะไรก็ได้นะฮะหมายถึงว่าเป็นรถคู่ใจจริงๆแต่มีนิดนึงคุณต้องระวังใบสั่งนะครับเกิดขึ้นถูกตรวจเช็คนะครับอาจจะไม่ต้องเคลียร์หรืออาจจะต้อง
นะฮะใส่ใจกับตรงนี้นะมาแน่ๆนะครับถ้าขับออกนอกพื้นที่นะเจอแน่ๆนะครับเมื่อหอมเรื่องใบสั่งนะฮะแต่อย่างอื่นก็มีเรื่องราวของการลื่นๆหกตกล้มบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็เอาตัวรอดนะครับไม่เจ็บหนักครับอ้าวคำถามเชิญครับก็ช่วงนี้ติดขัดเรื่องการเงินนะครับอ๋อติดขัดมันติดแต่ต้นปีอยู่แล้วนะฮะมันก็ไม่ถึงกับตึงเครียดมากแต่ว่าเวลาเราเอาเป็นกอบเป็นกำแล้วสุดท้ายแล้วหวังอะไรไม่ค่อยได้แล้วคุณเป็นคนที่ไม่พูดเยอะกับเรื่องเงินเหมือนว่าทั้งๆที่เห็นอยู่ทั้งๆที่จะได้สุดท้ายก็ผ่านไปมือคนอื่นใช่ไหมครับทำงานด้านไหนอยู่ครับคุณปริวัติครับทำงานบริษัทอยู่ครับผมทำงานคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังและจริงใจแต่คนรอบข้างไม่เหมือนเราเราก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาหน่อยนึงกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างนึงใช่ไหมฮะมาด้วยแรงมุขมานะมาด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองมาโดยตลอดใช่ไหมครับอันนี้น่าสรรเสริญเนาะสู้ต่อนะสิทธิ์มีครูอย่าท้อบางครั้งท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้แล้วก็ใส่เกียร์หน้าเดินต่อครับเนาะครับผมนั่นแหละครับอ้าวอย่าลืมเปลี่ยนลายเซ็นนะครับได้ครับผมนั้นขอลายเซ็นอาจารย์ด้วยได้ได้เลยเอาเป็นง่ายๆแล้วกันนะบางทีเนี่ยคุณผมอาจจะเขียนไว้ยากไว้นิดนึงครับครับผมครับได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งไปให้นะขอบคุณมากนะฮะให้มีความสุขกับลายเซ็นนี้นะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีมีสตังค์ใช้ครับสวัสดีครับผมครับผมเอาละผ่านไปส่ง SMS มาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้นะคุณเพียงพิษซื้อบ้านใหม่มาค่ะเลขบ้าน 67/23 ดีไหมคะ 67/23 พกทรัพย์การเงินแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีครับนะฮะผมว่าหน้าเติมเต็มนะฮะเวลาเข้าบ้านใหม่เนี่ยแนะนำนะครับอย่างอื่นบ้างกันที่หลังนำพระเข้าไปก่อนพระพุทธเนี่ยพระพุทธไปองค์นึงแล้วก็ตามด้วยตู้เสื้อผ้าอภรรแล้วก็ค่อยไหว้เจ้าที่ต่างนะฮะบอกกล่าวนิดนึงสิ่งต่างก็จะได้คล่องตัวนะครับทั้งการเงินและการทองเบอร์โทร3736นะครับ3736ถือว่าเป็นพกทรัพย์นะเป็นการเจรจาเป็นการตัดสินใจในส่วนที่คุณเพียงพิษเมียนดีนะครับนะฮะแต่ว่ารถ203ต้องระวังนิดนึง203ต้องระวังเรื่องของการนะครับมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าหรือความร้อนนะเกิดขึ้นมาคงต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนะครับขอบคุณเพียงพิษครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิดาภาค่ะครูคะเลข9153ที่ครูให้เนี่ยเป็นทะเบียนรถใช้กับเบอร์โทรด้วยได้ไหมมาดูกันนะครับจิตาภานะครับถ้าใช้เลขรถนะครับ9153 9153นะคือเวลาไปใช้จริงๆเนี่ย3ห้างๆห่างๆไปหน่อยแล้วกันนะครับ915 519ได้อยู่3ตัวนี้แนะนำให้ใช้แต่ว่าถ้าไปใช้เบอร์โทรจริงนะครับตัด3ไปหน่อยนึงไม่ค่อยเหมาะนะฮะไม่ค่อยเหมาะแต่เลขที่ใช้อยู่ถือว่าดีนะเฉพาะรถนะมันอาจจะไม่เกี่ยวกันในส่วนที่นี้แต่ว่าก็ควรจะต้องใช้เบอร์ที่บอกนะครับนะครับตามนั้น SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณพัทรเดชนะคะเลขบัตร585อยากรู้ว่าช่วงนี้ดวงชะตาเป็นยังไงลายเซ็นได้แล้วของคุณเป็นช่วงที่มันเป็นรอยต่อระหว่างเรื่องการงานมันเป็นรอยต่อระหว่างเรื่องชีวิตเลยณตอนนี้มันเหมือนว่าจะก้าวข้ามไปได้ดีอยู่แหละแต่ถ้าเราละหลังเนี่ยมันจะทำให้ราช้าแค่นั้นเองแล้วแรงอุปสรรคใหม่ๆแรงอุปสรรคเก่าๆเนี่ยกำลังจะบดบังเขาเหมือนที่ว่าเราอ่ะเกิดมาในช่วงที่เขาข้างแรมเวลาจะได้สักอย่างสักสิ่งเนี่ยที่ประเภทสมบูรณ์แล้วในเรื่องการงานแต่ปรากฏว่าถูกตัดรอนเพราะคนรอบข้างมิตรใกล้ชิดนะครับต้องระวังแล้วที่สำคัญคุณณตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณถือศีล8บวชนะฮะถือศีล8บวชผ้าขาวก็ดีแล้วลองใช้ต่อเนื่องดูแลต่อเนื่องเพราะว่าช่วงนี้สภาวะการป่วยเจ็บจะมีมาบ่อยๆฉะนั้นรอบปีนี้1เรื่องของสุขภาพปรมัยต้องชัดเจนในเรื่องของกรรมฐานสมาธิแล้วก็ใช้การแผ่อาหังสุกโตโหมิใช้ปกถาเนี่ยแผ่ให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องบทสวดนี้จะเป็นผลดีกับคุณพัทรเดชครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรเทพค่ะทะเบียนรถ8730ถามทุกเรื่องเลยค่ะครับคุณพรเทพดี ยังไม่ดีเท่าไหร่เอามาดูกัน1กร730ใช่มั้ยฮะ1กร8730มันมีตัวอะไรมั้ยนะกรทใช่ป่ะ1กกไก่ลอลิงแล้วก็8730อ๋อ8730อ่านไม่ต่อทงนะครับ8730นะครับถ้าจะถามเรื่องหลักๆก่อนเลยนะครับเมนหลักของคุณเนี่ยเหมือนเราณตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะภายในครอบครัวก็ตึงเครียดมันเป็นสภาวะอย่างต่อเนื่องถ้าการงานณช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกสภาวะครอบครัวสภาวะเรื่องการเงินตรงนี้มันจะมารวมมาพร้อมๆกันในระยะเวลาช่วงปลายมิถุนาฉะนั้นช่วงมิถุนาช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่คุณจะต้องรอคอยและแก้ไขให้รวดเร็วมิฉะนั้นมันจะเป็นแผลเก่าของเดิมที่ส่งผลให้เดือนกรกฎาคมตึงเครียด2อย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วคุณแก้ได้แล้วที่สำคัญคนรอบข้างคนมิตรรู้ใจเนี่ยบางครั้งดูแล้วพึ่งไม่ได้แต่กลับมาพึ่งได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นมิตรสหายของเดิมเพื่อนเก่าๆนะพี่น้องเก่าๆกำลังจะแวะเวียนและมาส่งเสริมคุณใน
ที่สุดนะครับนะคุณปอนเทพครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัทราวุฒินะเบอร์โทรศัพท์2111จะซื้อคอนโดช่วงนี้จะผ่านไหมคะซื้อคอนโดช่วงนี้ติดกัดเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็นิดนึงนะฮะทำสเตทเมนต์นะครับยังไม่ค่อยงามทำสองอย่างนี้ถ้าส่งไปนะงดงามแล้วทุกอย่างผ่านได้ดีครับนะพัทราวุฒิครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ คุณสราวุฒิทะเบียนรถ6498เป็นยังไง6498นะฮะเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างว่าใช้เวลาอย่างชัดเจนนะฮะแล้วเป็นคนที่ตรงต่อเวลาฉะนั้นหลังๆเนี่ยสภาวะการเงินการทองเริ่มจะตึงเครียดจริงแต่ว่าสุดท้ายคุณเอาอยู่ครับส่วนเรื่องของเรื่องการงานราอาวุธเหมือนก็จะแบกๆภาระคนอื่นเขาแล้วเราเองก็แก้ไม่ค่อยได้สุดท้ายต้องได้มิตรภาพจากผู้ใหญ่เข้ามาเยียวยารักษานะฮะชีวิตคนรักสำคัญนะครับต้องเอาอกเข้าใจแล้วมีการยอมให้เป็นนะฮะมีการสละให้มากนะฮะทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ดีนะครับสลาวุฒิครับเอาล่ะในช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606ใครจะอบรมกับสินไฟโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ส่วนใครที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลนะคะเพื่อจะได้ไปร่วมกันเททองหล่อพระโทรเข้ามาเดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงอาจารย์ทาก็ได้นะสวัสดีครับผมอาจารย์ทาครับนี่แหละค่ะเสียงแบบนี้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ตอนนี้ประกันสักครู่ค่ะ